นี่นะครับเค้าเรียกขอบสะบักในเนาะขอบสะบักในเนี่ยเค้าจะชิดกับตัวกระดูกสันหลังคราวเนี้ยเวลาที่เราหลังค่อมนะครับเดี๋ยวลองถ่ายขึ้นมาที่ผมนิดนึงนะครับให้ผมนะครับว่าหลังค่อมคือหมายความว่าหลังเราอย่างนี้พอหลังเรานี้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกดึงคือขึงออกเนี่ยก็คือจากตรงนี้นะครับเค้านะครับจากกระดูกสันหลังนี้เค้าถูกขึงออกมาทางนี้คือกลางมาทางนี้คราวนี้เราจะให้เค้าคลายครับคือให้เค้าคลายกลับนะก็คือต้องดันกลับไปทางชิดนี้อันนี้ผมก็จะเอาปืนเนี่ยนะครับหาขอบสะบักให้เจอก่อนขอบสะบักของคนบอลลูนเนาะอยู่ตรงนี้ขอบสะบักในเนาะแล้วก็ลากเข้าไปทางนี้ลากเข้าไปข้างในนะครับเหมือนคล้ายๆเราเหมือนกับเราเย็บผ้านะครับแล้วก็ปักเขาเข้าไปเรื่อยๆนะครับปืนกลายดิ้งเข้าไปนะครับจากนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปลองก็ถ่ายเข้ามาได้ครับอย่างนี้ครับจากตรงนี้ขอบสะบักครับผมจะลากให้ดูครับอันนี้คือขอบสะบักนอกไอ้ขอบสะบักในครับนี่คือกระดูกสันหลังเราจะไม่โดนตรงกระดูกสันหลังเราจะแค่ลากเข้าไปหนึ่งสองสามตรงนี้เองนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆอาการที่เรียกว่าหลังค่อมเนี่ยก็จะบรรเทาลงได้เพราะว่ามัดกล้ามเนื้อที่เคยตึงได้ถูกนวดคลายขึ้นโอเคเรียบร้อย